สวัสดีค่ะพบกับ Channel ส่วนการ Life on the World ใครไม่ชอบงูหากได้ดูคลิปนี้แล้วก็คุณอาจจะมีความรู้สึกว่างูมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารักและมีความหลากหลายของสายพันธุ์เหมือนกันนะคะแต่ไม่มีสีสันที่หลากหลายแล้วก็มีพิษร้ายที่แตกต่างกันอีกด้วยในคลิปนี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับ10สายพันธุ์งูที่ขึ้นชื่อว่าหายากมากๆซึ่งแอดนะคะได้หางูที่มีในไทยของเรามาฝากกันด้วยนะคะซึ่งมันจะเป็นสายพันธุ์ของงูชนิดไหนกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะflying snake หรือว่างูบินแม้ว่ามันนะคะจะขึ้นชื่อว่างูบินแต่ถ้าจะให้พูดกันจริงๆนะคะน่าจะเรียกว่างูร่อนน่าจะเหมาะสมกว่านะคะเพราะงูชนิดนี้พวกมันจะใช้การกางกระดูกซี่โครงออกทางด้านข้างแล้วก็ทำตัวให้แบนจากนั้นนะคะก็จะร่อนลงมาด้วยท่าตัว S แบบนี้ล่ะค่ะซึ่งงูบินนั้นนะคะจะเป็นงูพิษอ่อนที่ไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์ซึ่งบ้านเราจะพบอยู่ด้วยกัน3ชนิดโดยจะมีงูเขียวพระอินทร์ที่เป็นชนิดที่พบเจอได้ง่ายที่สุดนอกจากนั้นนะคะจะได้ว่าเป็นงูบินที่ค่อนข้างหายากหรือว่าหายากมากนั่นก็คืองูเขียวร่อนและงูดอกหมากแดงซึ่งงูทั้ง2ชนิดนี้นะคะมักจะอาศัยอยู่ในป่าบริเวณที่มีต้นไม้สูงใหญ่เพื่อให้มีระดับสูงมากพอที่จะใช้ในการร่อนไปมาระหว่างต้นไม้ต้นต่างๆได้นั่นเองล่ะค่ะงูสามเหลี่ยมหัวแดงเจ้างูที่มีสีสันสดใสที่มีหัวแล้วก็หางนะคะเป็นสีแดงสดหรือสีแดงอมส้มตัดกับสีดำครับบนตัวของมันซึ่งงูชนิดนี้จะเป็นงูพิษขนาดกลางค่อนข้างใหญ่ที่มีนิสัยดุร้ายและก็ปราดเปรียวซึ่งในบ้านเรานะคะก็สามารถที่จะพบเจองูชนิดนี้ได้ในพื้นที่บริเวณภาคใต้รวมถึงแนวป่าตะวันตกของไทยไปจนถึงจังหวัดกาญจนบุรีโดยจะออกหากินนะคะในช่วงเวลากลางคืนใกล้ๆกับลำธารบนเขาสูงซึ่งจะเป็นงูที่กินงูแล้วก็ปลาไหลเป็นอาหารหลักแน่นอนนะคะว่าเห็นหน้าตาแบบนี้พวกมันจะเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงมากเพราะพิษของมันนั้นนะคะรุนแรงกว่างูสามเหลี่ยมประมาณ 19-20 เท่าแต่ถึงแม้ว่ามันจะดุสักขนาดไหนแต่มันนะคะก็ไม่ใช่งูที่จะจู่โจมคนก่อนเป็นแต่ว่ามันถูกรบกวนแต่ด้วยความที่มันนะคะเป็นงูที่หายากมากและพบเจอได้น้อยในธรรมชาติดังนั้นโอกาสที่คนจะได้รับอันตรายจากงูชนิดนี้ก็ถือว่าน้อยมากเช่นกันนะคะงูจมูกใบไม้มาดากัสการ์น้องงูหน้าตาประหลาดที่มีจมูกยาวยาวจนดูเพลินๆนะคะก็ดูเหมือนพญานาคบ้านเราเลยนะคะงูจมูกใบไม้มาดากัสการ์จัดเป็นงูสายพันธุ์ที่หายากมากเพราะมันเป็นงูพื้นเมืองที่พบได้เฉพาะถิ่นในป่ามาดากัสการ์เท่านั้นโดยจะมีลักษณะพิเศษนะคะตรงที่ส่วนของจมูกที่ยื่นยาวเป็นระยางออกมาทำให้มองดูคล้ายกับใบไม้แบบนี้ล่ะค่ะซึ่งจมูกของพวกมันนะคะสามารถที่จะบ่งบอกได้ด้วยนะคะว่าตัวไหนผู้หญิงตัวไหนผู้ชายซึ่งตัวผู้เขาก็จะมีจมูกที่เรียวยาวแหลมท้องสีเหลืองส่วนตัวเมียนะคะก็จะมีจมูกแบนๆคล้ายใบไม้สีก็จะออกเทาๆเป็นงูชนิดนี้จะอาศัยอยู่ตามต้นไม้ที่สูงประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรและถึงแม้ว่างูชนิดนี้จะรักสงบไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับใครแต่ถ้าเราเผลอไปโดนมันกัดเข้าแล้วก็จะทำให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงแต่ก็ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตหรอกนะคะงูงวงช้างเจ้างูตัวอ้วนสั้นหนังย่นๆแถมยังมีผิวเป็นตะปุ่มตะป่ำสักๆเหมือนกับเปลือกขนุนจนมองดูคล้ายนะคะกับงวงช้างตัวนี้เรียกได้ว่าแม้หน้าตาของมันจะน่าเกลียดน่ากลัวแถมตัวของมันก็ใหญ่โตจนหลายคนอดกลัวมันไม่ได้แต่ความจริงแล้วนะคะงูงวงช้างนั้นเป็นงูน้ำตัวใหญ่ที่ไม่มีพิษมีภัยอะไรแถมในไทยเราก็ยังสามารถที่จะพบเจองูชนิดนี้ได้ทุกภาคอีกด้วยแต่ถ้าว่าในปัจจุบันนะคะงูชนิดนี้กลับกลายเป็นงูที่พบเจอได้ยากมากและสุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพราะฉะนั้นแล้วหากใครพบเจองูที่หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวแต่ไม่ดุไม่มีพิษไม่ทำร้ายคนที่สุดแสนจะน่ารักตัวนี้แล้วก็อย่าทำร้ายมันเลยนะคะปล่อยมันไปจะดีที่สุดค่ะดราก้อนสเนกหรือว่างูมังกรงูที่ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่หายากที่สุดในโลกอย่างงูมังกรตัวนี้พวกมันนะคะมีลักษณะพิเศษตรงที่ผิวหนังที่ขรุขระ
ที่มองคล้ายกับผิวของมังกรในเทพนิยายตามที่มนุษย์เรานั้นจินตนาการกันเอาไว้จนเป็นที่มานะคะของชื่อของมันนั่นเองซึ่งงูชนิดนี้สามารถพบเจอได้ในแถบอินโดนีเซียพม่ารวมถึงประเทศไทยเราก็สามารถพบเจองูชนิดนี้ได้ด้วยนะคะไม่ทราบว่าใครเคยเจอตัวเป็นๆของมันกันมาแล้วบ้างซึ่งเห็นหน้าตาโหดๆแบบนี้แต่มันกลับเป็นงูที่ไม่มีพิษและจะชอบออกหากินในช่วงเวลากลางคืนโดยจะกินพวกกบแมลงหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆ เป็นอาหารอีกด้วยล่ะค่ะงูพิษมีเขาทะเลทรายงูพิษที่สามารถพบได้ในแถบทะเลทรายทางตอนเหนือของแอฟริกาที่มาพร้อมกับเขาอันเล็กๆเนื้อดวงตาทั้งสองข้างซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดยอวัยวะนะคะที่ดูคล้ายกับเขาของเจ้างูชนิดนี้มีไว้ใช้เพื่อป้องกันดวงตาของมันนั่นเองซึ่งจัดเป็นงูพิษร้ายแรงพอที่จะฆ่าหนูกิ้งก่าแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กได้ภายในเวลาอันรวดเร็วโดยพวกมันนั้นนะคะมักจะฝังซ่อนตัวอยู่ภายในพื้นทรายและจะโผล่มาเพียงแค่จมูกแล้วก็ดวงตาเท่านั้นซึ่งจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ต้องดื่มน้ำเลยพวกมันก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้เพราะมันอาศัยน้ำที่ได้มาจากการกินเหยื่อเข้าไปนั่นเองแน่นอนนะคะว่างูชนิดนี้พบเจอได้เฉพาะถิ่นมันจึงเป็นสัตว์ที่พบเจอได้ยากมากถึงแต่คุณเดินทางไปท่องเที่ยวในแถบทะเลทรายซาราและทะเลทรายในแถบแอฟริกาก็อาจจะเผลอไปสะดุดพวกมันเข้าก็ได้นะคะแอนติกันเรเซอร์แอนติกันเรเซอร์นะคะจะเป็นงูสายพันธุ์ที่หาได้ยากมากชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้เฉพาะบนเกาะแอนติกาของประเทศแอนติกาและบาบูดาซึ่งตั้งอยู่ในทะเลแคริบเบียนตะวันออกโดยลักษณะลำตัวของมันนั้นจะมีสีเทาตัวเต็มที่นะคะจะมีความยาวประมาณ1เมตรในอดีตเชื่อว่างูชนิดนี้ได้สูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งพวกมันได้ถูกพบอีกครั้งในช่วงปีคริสตศักราช1990โดยทางเจ้าหน้าที่นะคะพยายามที่จะอนุรักษ์เพื่อไม่ให้พวกมันนั้นสูญพันธุ์ไปอีกซึ่งในปัจจุบันนะคะประชากรของพวกมันเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 ตัวแล้วแต่พวกมันก็ถูกจัดให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์อยู่ดีนะคะงูทะเลจมูกสั้นงูทะเลนะคะที่หลายคนเชื่อว่าพวกมันได้สูญพันธุ์ไปแล้วเพราะมันได้หายไปจากอ่าวเป็นระยะเวลากว่า15ปีด้วยกันสายพันธุ์งูพิษทะเลนะคะที่มีลักษณะเด่นตรงที่มีจมูกสั้นทำให้มันนะคะดูเหมือนมีหน้าที่สั้นที่พบบริเวณอ่าวชาร์กนอกแค่ฝั่งของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียในประเทศออสเตรเลียซึ่งงูชนิดนี้เป็นงูที่มักชอบหาอาหารบริเวณแนวปะการังซึ่งนี่นะคะอาจจะเป็นสาเหตุของการหายสาบสูญไปเป็นระยะเวลานานจนหลายคนเชื่อว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วนั่นก็เป็นเพราะว่าแนวปะการังนะคะที่ลดจำนวนลงอย่างมากเพราะภาวะโลกร้อนจึงคาดว่าพวกมันน่าจะหนีไปหาแหล่งอาหารใหม่แต่ถึงอย่างนั้นแม้ว่าพวกมันจะกลับมาแล้วแต่จำนวนประชากรของพวกมันในตอนนี้ก็เรียกได้ว่ายังน่าใจหายอยู่นะคะงูพิษหางแมงมุมเจ้างูพิษร้ายซึ่งเป็นงูท้องถิ่นนะคะทางฝั่งตะวันตกของประเทศอิหร่านจะเป็นงูที่พบเจอได้ยากมากได้รับการประกาศให้เป็นสัตว์สายพันธุ์ใหม่ในช่วงปีคริสตศักราช2006โดยงูพิษชนิดนี้หน้าตาของมันนะคะอาจจะดูคล้ายกับงูพิษมีเขาทะเลทรายนั่นก็เป็นเพราะพวกมันนะคะเป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่สายพันธุ์นี้จะมีความพิเศษอยู่ตรงที่บริเวณหางของมันที่มีลักษณะคล้ายกับแมงมุมโดยมันนะคะจะใช้ปลายหางที่เหมือนกับแมงมุมนั้นหลอกล่อเพื่อให้เหยื่อเข้ามาใกล้ๆจากนั้นนะคะมันก็จะงาบเหยื่อที่โชคร้ายไปกินได้อย่างสบายใจเฉบเลยล่ะค่ะงูเห่าสีแดงแม้ว่างูเห่านะคะที่มีสีแดงสดนั้นจะไม่ใช่งูที่พบได้ในธรรมชาติซึ่งอาจจะเป็นเพียงแค่งูที่มนุษย์นั้นทำขึ้นเพื่อให้พวกมันดูโดดเด่นแต่ในธรรมชาตินะคะก็มีงูเห่าสีแดงจริงๆอยู่ด้วยนะคะงูเห่าพ่นพิษสีแดงที่จะเป็นงูเห่าขนาดเล็กที่พบนะคะอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าที่แห้งแล้งในแถบแอฟริกาตะวันตกซึ่งจะเป็นงูพิษร้ายแรงที่อาจทำอันตรายถึงชีวิตของคุณได้โดยลักษณะเด่นของงูเห่าชนิดนี้นะคะจะมีลำตัวสีดำอมแดงตัดกับลำคอที่มีสีดำเข้มเรียกได้ว่าสวยงามเลยทีเดียวละค่ะโดยพวกมันนะคะจะป้องกันตัวด้วยการพ่นพิษใส่ศัตรูโดยงูเห่าพ่นพิษสีแดงแอฟริกานั้นจะมีแม่เบี้ยที่แคบไม่ใหญ่เท่ากับงูเห่าชนิดอื่น
ซึ่งในบ้านเรานะคะก็มีงูเห่าพ่นพิษอยู่หลายชนิดเช่นกันอย่างเช่นงูเห่าพ่นพิษสยามแต่ที่พบได้ยากที่สุดก็เห็นจะเป็นงูเห่าพ่นพิษสุมาตราสีทองเนี่ยแหละค่ะที่สามารถพบเจอได้เฉพาะในบริเวณภาคใต้ของไทยเท่านั้นซึ่งใครพบเจอมาแล้วก็อย่าลืม3ตัวตรงเผื่อแอดด้วยนะคะเป็นไงคะพอจะรู้สึกว่าพวกมันเริ่มน่ารักขึ้นมาบ้างหรือยังคะถึงแม้แอดเองนะคะตั้งแต่เริ่มทำคลิปแล้วก็หาข้อมูลนู่นนี่นั่นจนทำให้เข้าใจสัตว์มากขึ้นจนอาจจะมองดูงูตัวเล็กๆว่ามันดูน่ารักขึ้นมาบ้างแถมตอนนี้นะคะจากพวกตะเข็บตะขาบที่เห็นแล้วเป็นต้องตีก็มีจับไปปล่อยบ้างถ้าทำได้นะคะแต่ทางนี้นะคะถ้าเจอตัวใหญ่ๆก็ยังแอบขนลุกอยู่ดีล่ะค่ะแต่ทางที่ดีที่สุดถ้าหากไม่อยากปะทะกับงูหรือว่าสัตว์มีพิษแล้วก็พยายามทำรอบๆบ้านของเรารวมถึงในบ้านให้โล่งเข้าไว้นะคะเพราะหากว่าพวกมันนะคะหนีเข้ามาซ่อนตัวเมื่อไหร่เราก็จะได้เห็นมันซะก่อนแล้วไหวตัวทันนี่ล่ะค่ะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ